สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 295มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 295วันนี้ก็คือไบร์ทคิดถึงวินมากจนมองไปทางไหนก็เจอแต่หน้าวินค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนการห่างกันคราวนี้ของพวกเขามันทำให้โซเชียลลุกเป็นไฟและทำให้คนคลั่งรักการกำเริบหนักเลยล่ะค่ะทุกคนคือจริงๆพี่ชมก็ไม่คิดว่าการที่พวกเขาไม่ได้ไปมิลานด้วยกันมันจะมีโมเมนต์ตาแตกมาให้พวกเราหวีดกันเยอะขนาดนี้เลยนะคะค่ะก่อนที่จะไปดูโมเมนต์ตาแตกของพวกเขากันพี่ชมขอนำภาพบรรยากาศในกองถ่ายคืนนับดาวคิวสุดท้ายมาให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะคะเพราะเมื่อวานเป็นการถ่ายทำคิวสุดท้ายของซีรีส์คืนนับดาวและปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทุกคนในกองถ่ายคิวสุดท้ายจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นตามพี่ชมไปดูกันเลยค่ะวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วโอ้ยชิปปี้หัวใจไก่งงปิดกล้องพ่อค้าโอ้โหพ่อค้าพ่อค้านะวันนี้พ่อค้านะคะพ่อค้าใจดีมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวเลขที่บัญชีเดี๋ยวโอนเงินให้ค่ะไม่มีอะไรที่รักขอบคุณนะครับเลขที่บัญชีว้าวมีสีขาวมันมีลายใหญ่มันมีลายเล็กแต่แบบนี้ลายขาวเลือกได้เลยครับขอบคุณค่ะแอลโอ้ยตอนถ่ายคิวสุดท้ายของซีรีส์แอปรายให้นายไม่รักเจ้าคนน้องก็ได้เอาเสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองไปแจกเพื่อนเพื่อนนักแสดงและทีมงานแบบนี้เลยล่ะค่ะพอมาวันนี้ถึงคิวสุดท้ายของซีรีส์คือนับดาวบ้างเจ้าคนพี่เขาก็เอาเสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองไปแจกเพื่อนๆนักแสดงและทีมงานด้วยเหมือนกันอะไรมันจะเหมือนกันและใจตรงกันขนาดนั้นอยู่คนละกองแต่เหมือนกันแบบเป๊ะๆเลยนะคู่รักนักธุรกิจเนี่ยค่ะดูความน่ารักของคนพี่ในกองถ่ายกันไปแล้วเรามาดูคนอาการหนักเพราะความรักความคิดถึงกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนค่ะคือเมื่อวานตอนช่วงบ่ายโมงกว่าๆเตตะวันก็ได้มาโพสต์ทวิตว่าหน้าไทม์ไลน์มีแต่แจฮยอนแต่เขาก็หล่อจริงๆค่ะหลังจากนั้นช่วงตี 2:35 นาทีน้องไบรท์ก็ได้มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของพี่เตว่าทำไมเจอแต่วินเมทวินแล้วพี่เตก็มารีพลายตอบน้องไบรท์ว่าโดดเด่นจนอยากใช้เป็นรูปสวัสดีวันจันทร์โอ้ยตายพี่เตบอกว่าช่วงนี้ถ่ายไทม์ไลน์เจอแต่หน้าของแจฮยอนส่วนพ่อคนครั่งรักของเราเขาบอกว่าเขาถ่ายไทม์ไลน์แล้วเจอแต่หน้าคนของใจของเขาอะทุกคนแล้วตอนพิมพ์ชื่อลูกชายฉันแกไม่พิมพ์คำว่าวินนะคะพี่แกใช้วิธีแท็กไปที่แอคเคาท์ของคนน้องเลยจ้ากะว่ายังไงยังไงน้องก็จะต้องเห็นข้อความครั่งรักนี้ของตัวเองแน่ๆโอ้ยลูกค้าที่หนูบอกว่าไถไปตรงไหนก็เจอแต่หน้าเจ้าคนน้องเนี่ยก็จะไม่ให้เจอได้ยังไงล่ะคะลูกก็หนูเล่นตามส่องตามไลค์ทุกโพสต์ของทุกคนและไลค์ทุกโพสต์ของทุกเพจที่เขาเขียนข่าวของน้องที่งานมิลานคราวนี้นี่คะลูกแบบนี้จะไม่ให้เห็นแต่หน้าน้องได้ยังไงล่ะคะเอาจริงๆถึงหนูจะไม่ตามส่องตามไลค์ทุกรูปทุกเพจหนูก็จะเห็นแต่หน้าน้องอยู่ดีแหละครับลูกเพราะถ้าในใจของเรามีใครอยู่และกำลังคิดถึงใครอย่างหนักเราก็จะเห็นแต่หน้าของคนคนนั้นอยู่ดีแหละครับตายช่วงนี้ความคิดถึงมันทำงานหนักหน่วงจริงๆค่ะทุกคนคือมันทำงานหนักจนลูกชายฉันแก้ออกอาการรายวันกันเลยทีเดียวคือไบรท์อาการหนักไม่หนักคิดดูนะคะทุกคนคือวันก่อนก็คิดถึงน้องหนักจนมาออกอาการในแอคของสารวัตรแต่พอมาวันนี้ขนาดพี่แกไม่ว่างนะคะเพราะมีถ่ายซีรีส์คือนับดาวคิวสุดท้ายแต่พอเลิกกองปุ๊บสิ่งแรกที่พี่แกทำก็คือเข้ามาส่องโซเชียลปั๊บทันทีเพื่อจะได้เห็นหน้าคนของใจให้หายคิดถึงคือที่บอกว่าพอเลิกกองปุ๊บก็ส่องโซเชียลปั๊บก็เป็นเพราะว่าช่วง5 ทุ่มกว่าๆยังถ่ายทำซีรีส์กันอยู่เลยแล้วช่วง1 ทุ่มกว่าๆน้องไบรท์ก็ได้มาอัพคลิปลงที่สตอรี่ว่าปิดกล้องแล้วแล้วพอ2 ทุ่มกว่าๆน้องไบรท์ก็ได้มาคอมเมนต์โพสต์ของพี่เตบน Twitter ค่ะทุกคนแล้วแบบเนี้ยจะไม่ให้บอกว่าในใจคนพี่จดจ่อคิดถึงแต่คนน้องได้ยังไงล่ะคะคือคิดถึงเขาทุกลมหายใจเข้าออกขนาดนี้มันก็ไม่แปลกหรอกค่ะที่พี่แกจะไม่เห็นหน้าคนอื่นเลยนอกจากหน้าของคนน้อง
ตายตายตายคือเมื่อวานยังมีแฟนคลับแกล้งชงเรือทรงคังวินอยู่เลยมาวันนี้กัปตันเรือของอีฉันเข้ามาปาระเบิดใส่เรือผีซะแตกกระจุยกระจายยับเยินกันเลยทีเดียวโอ้ยกัปตันเรือของอีฉันมาทวงบัลลังก์เรือเหาะคืนแล้วล่ะคะคุณขาคือจะไม่ให้บอกว่ากัปตันมาทวงคืนเรือเหาะได้ยังไงล่ะคะเพราะพอกัปตันของอีฉันเข้ามาคอมเมนต์ว่าเขาเห็นแต่หน้าเจ้าคนน้องแล้วเจ้าคนน้องเขาก็ได้มาแสดงออกให้เห็นว่าเขารับรู้ถึงความรู้สึกของคนพี่ด้วยการมากดเฟซทั้งโพสต์ของพี่เตและกดเฟซทั้งคอมเมนต์ของเจ้าคนพี่เลยล่ะค่ะทุกคนโอ้ยตายตายตายคนทางนี้ก็แสดงออกว่าคิดถึงคนทางโน้นหนักมากคนทางโน้นก็มาแสดงออกให้รู้ว่าเขารับรู้และเขาก็คิดถึงคนทางนี้หนักมากเหมือนกันตายตายตายตอนนี้เรือฉันคือแรงมากแรงจนเหาะขึ้นฟ้าไปแล้วล่ะค่ะตอนนี้คือพอคนพี่มาคอมเมนต์ว่าทำไมเจอแต่วินแฟนคลับต่างก็พากันตื่นเต้นวีดกันกระจัดกระจายผ่านแฮชแท็กทำไมเจอแต่วินจนแฮชแท็กทำไมเจอแต่วินขึ้นอันดับ1เทรนในไทยและแฮชแท็กไบรท์วินขึ้นอันดับ2เทรนในไทยเลยล่ะค่ะและแฮชแท็กทำไมเจอแต่วินก็ติดอันดับ4ของเทรนโลกเลยล่ะค่ะทุกคนคือขึ้นเทรนช่วงดึกๆจนพอตอนเช้ามาได้ออกข่าวในรายการแฉเลยล่ะคะคุณขาแถมสำนักข่าวตั้งหลายสำนักก็เอาข่าวนี้ไปเขียนข่าวด้วยค่ะทุกคนตายตายตายหนูคลั่งรักแฟนยังไงให้ติดเทรนได้คะลูกเอาดีๆนี่ล่ะค่ะกระแสไบรท์วินไม่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาเลยไม่ว่าเวลาจะนานสักแค่ไหนเมื่อไหร่ที่พวกเขาขยับตัวเป็นต้องมีกระแสเกิดขึ้นตลอดเลยเพราะฉะนั้นทุกการพิมพ์ข้อความลงโซเชียลของน้องไรท์นั้นน้องจะต้องคิดมาดีแล้วก่อนที่จะพิมพ์ลงไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องพิมพ์ลงไปมันสามารถเป็นกระแสได้หมดเลยจริงๆเพราะฉะนั้นการที่น้องพิมพ์แสดงความคิดเห็นให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่าน้องคิดถึงน้องชายคนสนิทมากจนมองไปทางไหนก็เห็นแต่หน้าของเขานั้นน้องก็ต้องคิดมาดีแล้วเช่นกันว่ามั้ยคะทุกคนค่ะด้วยความคิดถึงความห่วงหาของคนพี่ที่มีต่อเจ้าคนน้องทำให้ตั้งแต่คนน้องเดินทางไปมิลานเพลงที่เจ้าคนพี่อัพลงที่ Story IG มันมีแต่เพลงที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่คิดถึงและโหยหาสุดๆคือคนพี่ต้องรักน้องมากแค่ไหนอะทุกคนพอน้องไม่อยู่คนพี่ถึงได้ออกอาการเหงามากขนาดนี้คือถ้าแค่คิดถึงน้องร่วมวงการหรือคิดถึงพาร์ทเนอร์ในการทำงานเท่านั้นอาการของคนพี่ก็ไม่น่าจะหนักขนาดนี้หรอกค่ะเห็นด้วยไหมคะทุกคนโอ้ยตายตายตายช่วงนี้ต้องขอบคุณความห่างจริงๆนะคะที่ทำให้ลูกชายของฉันแกแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาชัดเจนขนาดนี้คือคู่นี้ยิ่งห่างกันยิ่งชัดเจนมากขึ้นจริงๆค่ะทุกคนคือพี่ชมก็ได้แต่หวังว่าเจ้าคุณน้องจะบินกลับมาในเร็ววันนี้นะคะก่อนที่ลูกชายฉันแกจะอาการหนักไปมากกว่านี้คือยังไงน้องวินก็ต้องบินกลับมาก่อนวันที่26มิถุนายนนี้แน่ๆค่ะทุกคนเพราะวันที่26มิถุนายนนี้น้องมีงานของ AS ค่ะทุกคนค่ะช่วงนี้โมเมนต์มันหนักหน่วงซะเหลือเกินคือพวกเราได้หวีดกันหนักกว่าช่วงที่พวกเขาอยู่ด้วยกันซะอีกแบบนี้ต้องภาวนาให้พวกเขาห่างกันบ่อยๆซะแล้วล่ะค่ะเพราะเวลาห่างกันความคิดถึงมันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่เนาะทุกคนเนาะโอ้ยพี่ชมหวีดจนหมดแรงแล้วล่ะค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนำความฟินของน้องทั้งคู่มาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้มีอะไรฟินๆเพิ่มเติมอีกพี่ชมจะแวะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ